สวัสดีครับจากร้านเกไก่การสกรีนนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำสำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะงานสกรีนนะครับวันนี้เราเปิดกัน2วันครับเปิดสอนกัน2วันครับเราจะเริ่มต้นจากการออกแบบกราฟิกโดยโปรแกรมชั้นนำเลยนะครับในการออกแบบสำหรับคนที่อยากทำงานสกรีนแต่ไม่รู้จะออกแบบยังไงออกแบบยังไม่เป็นครับนี่เลยครับเราจะสอนการเริ่มต้นการออกแบบเลยครับผมจนกระทั่งการทําโต๊ะทํายังไงวัดยังไงการขึ้นบล็อกตัดไม้ไม้สั้นยาวกี่เซนติเมตรไม้ยาวกี่เซนติเมตรและก็ประกอบยังไงจนกระทั่งขึงผ้าขึงยังไงครับขึงผ้าสกรีนขึงยังไงทายบล็อกทายยังไงครับจนกระทั่งไปสกรีนลงเสื้อครับแล้วเราจะบอกปัญหามันทุกอย่างครับทำไมบล็อกทำไมถึงตันเร็วการสกรีนเนี่ยเวลาบล็อกตันแล้วเราจะแก้ไขยังไงให้สามารถที่สกรีนได้ครับให้สามารถสกรีนต่อไปได้ครับเพราะว่าสียางหรือว่าสีที่เราใช้งานเนี่ยบางทีแดดร้อนหรือว่าลมแรงเนี่ยมันทำให้บล็อกตันเร็วฉะนั้นเราจะทำยังไงให้สามารถสกรีนต่อไปได้โดยที่บล็อกแก้ปัญหาบล็อกตันได้ครับครับนี้เราจะบอกหมดทุกอย่างครับจนกระทั่งเสื้อราคาถูกหาได้ที่ไหนครับแล้วก็เรตติ้งการคิดราคาเนี่ยการคิดราคาสีแรกเนี่ยเราจะคิดยังไงราคาเท่าไหร่สมมติลูกค้าสั่ง2สีหรือ3สี4สีจะคิดเรตติ้งราคายังไงครับทุกอย่างนี้เราจะบอกหมดครับคือมาเรียนที่นี่ได้พบสามารถเปิดธุรกิจงานสกรีนได้เลยก็ว่าฉะนั้นคนที่สนใจและชื่นชอบในงานสกรีนครับเราจะเปิด2วันครับวันแรกเราจะสอนกราฟิกโดยตรงเลยสอนออกแบบโดยโปรแกรมชั้นนำที่สามารถออกแบบและก็คิดออกแบบเองคิดเองได้ออกแบบเองได้ฉะนั้นแล้วครับครับติดต่อได้ครับติดต่อทางเบอร์ด้านล่างนะครับใครคนไหนสนใจนะครับเกียรติรายการสกรีนครับผมขอบคุณครับ